ผลิดอกงามแต่กิ่งใบจากดวงใจแม้ใครบังเอิญได้เดินมองมาอาจจะพบเห็นด้วยตาต้นฉบับขึ้นในโรงเรียนสอนทรงอย่างไรครั้งนี้เราอยากชวนท่านผู้ชมให้เข้าใจน้องตั๊กและผู้มีปัญหาทางการมองเห็นมากขึ้นว่าจริงๆแล้วพวกเขามองเห็นเป็นอย่างไรเห็นภาพหรือเปล่าผู้มีปัญหาทางการมองเห็นแบ่งเป็น2กลุ่มง่ายๆได้แบบนี้ค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เกิดมามองเห็นปกติแล้วเพิ่งมามองไม่เห็นในภายหลังกลุ่มนี้มีการเห็นหลากหลายรูปแบบเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างเราได้ทำภาพประกอบไว้ให้แล้วค่ะไม่อาจชมดอกสบาด้วยดวงตาสองตามีกำโลกจึงมืดมนไม่อาจพบเห็นเหมือนบางคนว่าดอกผลนั้นมีสีสันรูปทรงอย่างไรและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดแบบน้องตั๊กของเราเมื่อไม่มีประสบการณ์การเห็นภาพใดๆสิ่งที่มองเห็นไม่ใช่ความมืดค่ะแต่จะเป็นความว่างเปล่าซึ่งอาจจะเป็นแบบนี้ในความว่างเปล่านี้เราอาจจะเกิดคำถามว่าพวกเขาจะรับรู้ความสวยงามได้หรือไม่พวกเขารับรู้ได้ค่ะรับรู้ได้จากทุกประสาทสัมผัสที่เหลือและรับรู้ได้ด้วยหัวใจถ้าจะให้บรรยายความสวยงามถึงสิ่งที่พวกเขารับรู้ได้อยู่ในตอนนั้นก็คงจะเป็นประมาณนี้ค่ะกับใจบอดที่ใจเห็นไปอย่างไรไม่มีวันงามโลกจะสวยนั้นสวยไปตามจิตที่งามมองโลกสดใสไป